ตำบลสองคอนตำบลเล็กๆที่อยู่ติดแม่น้ำโขงวิถีชีวิตของคนที่นี่มีแม่น้ำโขงเป็นหัวใจหลักสายน้ำที่เป็นทุกอย่างของคนสองคอนเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งเกษตรกรรมเป็นโรงเรียนสอนการดำรงชีพจากการหาปลาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายความงามของแม่น้ำเพราะแม่น้ำโขงคือต้นทุนการใช้ชีวิตของคนที่นี่บอกคนเล่าไปจำมาถือของคนเนี่ยไปยังไปยังสองคนบอกไปเอาไปเจ็บคนละเอาคนละ50 บาทข้ามคนโง่ของคุณเนี่ยล่องมัดลุงจะโง การจัดประชุมเวิร์กช็อปพัฒนารูปแบบรายการของโครงการทีวีชุมชนอุบลราชธานีณที่นี่ตำบลสองคอนอำเภอโพไซเป็นความร่วมมือระหว่างแกนนำในชุมชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเรื่องการใช้สื่อเพื่อนำมาต่อยอดบอกต่อเรื่องราวในชุมชนมีการแบ่งกลุ่มตามประเด็นที่ชุมชนต้องการอยากนำเสนอก็คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวิถีชุมชนคนสองคอนและสินค้าโอท็อปชุมชนจากผ้าย้อมคลามวันนี้เราติดตามเบื้องหลังประเด็นวิถีชุมชนคนสองคอนการตักปลาริมโขงซึ่งเป็นการหาปลาที่อาศัยทักษะและภูมิปัญญาการสังเกตการขึ้นการลงของน้ำเบื้องหลังของการทำงานกับเวลาที่มีอันน้อยนิดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะเนื่องจากว่าในปากบ่อสองคอนนี่น้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวปลาก็ลบมากอยู่น้ำหินนี่นะมาเพื่อน้ำหินนี่ก็ซ่อนกับตักปลามันไม่มีโอกาสเพราะว่าซ่อนรัดอยู่ตรงสินแข้งซ่อนมากปลากับเพื่อหินมากมันมาเห็นกันกับกระโจนกระโดดใส่กันสินะอันนี้คือเป็นวิธีที่ว่าคนผ้าเห็ดผ้าถ้ำมาเลยฉลาดแข้งผมไม่เคยเป็นเก่งเมื่อดีกับมาเตรียมงานแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าสมาชิกเข้ากับมีบัวหลายไอเหตุเรื่องการตักปลามันเป็นวิถีของหมู่บ้านนี่เพิ่นสิมีร่วงของภัยของมันนะโอ้น่าสนใจแห้งเลยเรื่องการตักปลานี่มันเป็นวิถีดั้งเดิมนะเมื่อดีก็เลยรวบรวมสรรพกำลังก็ได้แผนแล้วช่วงบ่ายนี่ก็สิไปทายวิถีชีวิตของคนตักปลาก็คือคนในกลุ่มเฮานี่แหละกสิตามไปทายอยู่หน้าเพิ่นหลังจากนั้นมาเพิ่นกสิผ้าลงโขงเพิ่นจะเอาอุปกรณ์ไปเพิ่นสิไปตักปลาให้เบิ่งได้หรือบ่ได้นี่ก็บ่ซีเรียสนะแค่ให้เบิ่งวิธีการนะครับถ้าโชคดีถ้าได้ขึ้นมากอ่ะให้เราเอาปลาน่ะไปเฮ็ดอาจจะไปเฮ็ดกับเขาหรือว่าไปอีหยังก็แล้วแต่วิธีปกติเพิ่นนะครับอันนี้คือวิธียังไงของเฮามันเป็นสารคดีก็น่าสิบ่ยากปานใดเรื่องมันน่าสนใจอยู่แล้วจับได้เนี่ยโมนี่เว้ยฟันคมโมนี่ฟันบ่คมน่าสิแข็งหลายกว่าเออฟันมันนิดหน่อยเป็นยาๆนิดหน่อยแขนมันคมนิดหน่อยนะบ่ลึกนี่ว่าสไตล์เดียวกันเออสไตล์เดียวกันอันนี้ได้ราคาซ้ํากันบ่ครับราคาซ้ํากันโตละ250ครับ2,000กูกลัวบ่ได้โอ้เออเดี๋ยวเราไปซุ่มกระจับก่อนน้ำตาลโอ้โห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 
าบ่อยไปน้ำบ่เอาเขาเขาบ่อยไปน้ำบ่สงสัยยันในส่วนยันขอส่วนแบ่งนะเร็วให้ไปนะมูลค่าหลายนะอาสิอําไว้นะบ่บอกได้บ่ได้เขาได้เราฝากเรียนน้ําให้น้ํามาสั่นบ่ให้ไปนั่งขาที่บัดตายเลยฮักก็แม่งจะฮักนะเออฮักก็ได้แล้วเว้ยตายเว้ยโอ๊ยอายว่าสั่นโคตรไทยว่าสั่นเดี๋ยวๆๆอย่าฝากอย่าฝากเด้อออกไล่นี่ออกนี่ตรงขอสิไล่ให้สิไล่ไปปลาหั่นโลละ200ได้ปลาครบค่ะปลาน้ํา2ตัวหั่นโลละ180มันก็จะบ่ซื้อแพงปลาละ203อัดออก2ขีดเป็นปลาหน้าเด้อปลาหน้า2ขีดก็บ่ครบจบโล2ขีดแล้วเป็นโล4ปลาหน้าเออของพ่อใหญ่อ่ะนะฮะ2ขีดบอกแล้วปลาหน้า4ขีดเนื้อหั่นก็เป็นของกระเจ้า140 416บาทของเจ้าหั่นปลาปลาหน้าหั่น2ตัวหั่นบ่ไล่2ขีดหั่น32ไล่เป็นอันไหนในบ่มันหลายจ้ะเป็นปันแน่ๆอันนี้ห้องถ่ายยังครับใจขอถ่าย18รอบแล้วหมดใจอยู่ถ่ายตอนใจเงินเดี๋ยวจะเป็นว่าจะใจตอนเลยปลาหน้า4ขีดเราหั่นเป็นปลาครบเออนี่แหละค่อยล่วงไปแล้วนี่ครับ275 140416ของเจ้าค่ะเอาเนี่ยกันแล้วเอาเพราะว่าคือหนึ่งเก็บขีดตัวหนึ่งก็มาทุกคนหลังจากที่เข้าไปเก็บภาพและส่วนต่างๆของประเด็นเรื่องวิถีชีวิตริมโขงค่ะเข้ากับสิไปเบิ่งด้วยค่ะว่าการตักปลาของเพิ่นเนี่ยมันสิมีวิธีแบบไรใส่เครื่องมือแบบไรนะคะเดี๋ยวตามไปเบิ่งเลยค่ะการหาอยู่หากินของคนที่นี่ที่ทีมพี่แจ็คนำมาเดินเรื่องคือการหาปลาริมฝั่งโขงการสร้างเครื่องมือในการหาอยู่หากินจากภูมิปัญญาที่ช่วยให้การจับปลาได้มากขึ้นง่ายขึ้นคนที่นี่หาแต่เพียงให้พออิ่มหรือขายก็แค่พอได้ใช้จ่ายนี่คือความงดงามในการไม่เอาเปรียบธรรมชาติน้ำมือเท่านี้มันก็ที่ขึ้นมันก็ที่ได้ถือปลาน้ำมือเท่าสุดท้ายช่วงน้ำน้อยๆนี่มันจังมาหลายน้ำน้อยเป็นเดือนเมษาเมษานี่ร้อยคามผมก็ได้แล้ววายถามมาเลยร้อยเด่นทำไมเป็นนงตัวน้อยตัวละ3โล4โลตัวมากแล้วนี่บ่ได้ปลาใจจริงก็อยากไปยืมปลาพ่อใหญ่นะเราได้ปลาหลายเราตึกเอาแต่ว่าเดี๋ยวให้พ่อเราลองใส่ความสามารถสุดความสามารถของเราซะก่อนจนกว่าเราสิบอกลองขอชีวิตนะว่าบ่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคนทางก็ไม่ไหวใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าไปยืมปลาเรานี่ถ้าเฮ็ดปลาเราเสียนี่ง่ะค่ะลำบากค่ะเรื่องใหญ่ได้ไผสิรับผิดชอบอ่ะหาลอยฮะเสียอยู่พ่อตอนขึ้นมาท่ามทายังถิ่มใส่บ่ครับตอนนี้น้ํามันรู้สึกว่ามันกําลังขึ้นเรื่อยๆนะครับมันกําลังสิท่วมเฮาแล้วนะครับขนาดมาแป๊บเดียวขึ้นเร็วเนาะวันน้ําไหลแบบขวดเป็นตะหยาเลยขอแล้วส่วนไปฟังคุณบ่อยากไปบ่อยากไปโอเคค่ะเป็นตะหยาดีๆ
โลเอเล ความเห็นจากนักวิชาการที่จะช่วยให้ทิศทางการทำงานของการสร้างทีวีชุมชนอุบลราชธานีมีความเป็นไปได้เพื่อทีมงานจะได้นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนได้สูงสุดการทำทีวีชุมชนก็คือการเอาความรู้ทักษะเกี่ยวกับสิทธิเรื่องของการสื่อสารและเครื่องมือการสื่อสารไปให้กับเจ้าของซึ่งก็คือเจ้าของส่วนหนึ่งนะคะก็คือชุมชนเราไม่ได้เอาเรื่องของเทคโนโลยีสูงสูงหรือเอาแนวคิดของทีวีกระแสหลักหรือวิธีการทั้งหลายนั้นอะลงไปให้แต่เรากำลังจะทำให้เรื่องการสื่อสารเนี่ยโดยเฉพาะทีวีนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็จะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องที่ต้องคนที่ระดับพันล้านหรืออะไรเข้าไปทำเนี่ยแต่เรากำลังที่จะสลายมายาคติหรือแนวคิดแบบนั้นน่ะให้กับชุมชนได้เข้าใจและทำให้เขาสามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้เข้าไปได้ซึ่งการทำคนที่จะลงมาทำงานทีวีชุมชนก็คือทำให้เรื่องที่มันเคยคิดว่ามันใหญ่มันยากให้เป็นเรื่องที่เล็กจากกำแพงที่เคยสูงให้เป็นกำแพงเตี้ยๆหรือไม่มีให้เป็นรั้วกินได้ก็พอให้ชาวบ้านเขาข้ามไปได้แล้วเมื่อเขาข้ามไปได้เนี่ยกลไกหรือกระบวนการมันจะหลอมเขาเองวันนั้นเราคงไม่ต้องมาบอกว่าควรจะทำอะไรซึ่งเขาควรจะเป็นคนบอกเราว่าเขาจะทำอะไรให้เรามากกว่าตัวตั้งต้นที่จะทำให้เกิดเป็นทีวีชุมชนได้ก็คือชุมชนทีมงานมูลนิธิสื่อสร้างสุขมีหน้าที่ที่สำคัญคือสร้างความตระหนักรู้เรื่องสื่อชี้ให้เห็นประโยชน์จากการใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงศักยภาพของชุมชนว่าเขามีความพร้อมที่จะทำได้แต่ที่นี่สองคอนชุมชนพร้อมแล้วที่จะสร้างทีวีชุมชนแต่ต้องค่อยๆก้าวอย่างมั่นคงสิ่งที่ขาดสิ่งที่เกินเรามาเติมเต็มกันนี่คือเวิร์กช็อปพัฒนารูปแบบรายการตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี